คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice เมื่อตายแล้วยังมีสมบัติเหลืออยู่เก็บไว้ให้เมียผมพอใช้ในชีวิตของเธอถ้าลูกยังเล็กอยู่ก็เก็บไว้เลี้ยงให้โตแต่ลูกที่โตแล้วไม่ให้นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมดจะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการบำรุงชีวิตคนอื่นๆบ้างตายแล้วเผาผมเถิดอย่าฝังคนอื่นจะได้มีที่ดินอาศัยและทำกินและอย่าทำพิธีรีตองในงานศพให้วุ่นวายไปนี่แหละคือความหมายแห่งชีวิตนี่แหละคือการพัฒนาที่ควรให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกคนส่วนหนึ่งจากข้อเขียนของศาสตราจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรเรื่องคุณภาพชีวิตปฏิทินแห่งความหวังจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนซึ่งเป็นบทความขนาดสั้นที่สะท้อนอุดมคติของอาจารย์ป่วยได้เป็นอย่างดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังรอยจารึกบันทึกสยามรายการที่จะฟื้นอดีตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สังคมไทยในมิติแง่มุมต่างๆผ่านเรื่องราวของบุคคลสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยและผมกฤษดิษฐ์อนันทนาธรมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งทางไทย PBS Podcast นะครับคุณผู้ฟังครับ28กรกฎาคม2542อาจารย์ป่วยอึ้งภากรถึงแก่อนิจกรรมที่บ้านพักชานกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษรวมอายุได้83ปีปิดฉากชีวิตบุคคลสำคัญของโลกอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าของข้อเขียนอมตะที่รู้จักกันในนามจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนนอกจากการเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีความสามารถนักการศึกษาที่โดดเด่นนักประชาธิปไตยเจ้าของอุดมการณ์สันติประชาธรรมแล้วอาจารย์ป่วยยังเป็นนักคิดนักเขียนที่มีผลงานทิ้งไว้มากมายให้คนรุ่นหลังได้อ่านได้ศึกษากันนะครับเราสามารถเข้าใจความคิดข้อเสนอต่างๆของอาจารย์ป่วยได้ผ่านข้อเขียนต่างๆเหล่านี้แม้ว่าจะผ่านมากว่า50ปีแล้วก็ตามนับจากที่อาจารย์ป่วยได้เขียนไว้คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับศาสตราจารย์พิเศษดร.ชันวิทย์เกษตรสิริประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ซึ่งเป็นโครงการที่อาจารย์ป่วยอึ้งภากรได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2509นอกจากนี้นะครับอาจารย์ชันวิทย์ยังเป็นรองอธิการบดีในยุคก่อน6ตุลาคม2519ที่มีอาจารย์ป่วยเป็นอธิการบดีของธรรมศาสตร์ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเวลาพูดถึงอาจารย์ป่วยอึ้งภากรครับภาพของอาจารย์ป่วยในความทรงจำของอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับภาพของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรของผมเป็นภาพของคนที่มีอุดมการณ์เป็นภาพของคนมีอายุที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาประทับใจมากๆนะครับถ้าพูดโดยส่วนตัวเนี่ยเมื่อผมเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ผมไม่รู้จักคนชื่อป่วยอึ้งภากรนะครับเมื่อผมไปเรียนต่ออยู่ต่างประเทศเป็นเวลาหลายปีในยุคที่อาจารย์ป่วยกำลังก้าวขึ้นมาเป็นตัวอย่างอันดีของคนไทยนะครับผมก็ไม่รู้จักอาจารย์ป่วยนะผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยไกลจากผมมากคือท่านเก่งทางด้านเศรษฐศาสตร์ท่านเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านมีลายเซ็นของท่านอยู่บนธนบัตรไทยอะไรทำนองเนี้ยผมก็ไม่ค่อยสำเนียกเท่าไหร่นะครับแต่ในตอนหลังเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเราไม่รู้จักอาจารย์ป่วยคงไม่ได้แล้วอะถ้าเผื่อเราอยู่ในแวดวงของการศึกษาผมก็เลยเริ่มรู้จักท่านขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็เริ่มอ่านข้อเขียนของท่านก็ต้องบอกว่าประทับใจนะบอกเออทำไมนักเศรษฐศาสตร์จึงมาสนใจเรื่องสังคมแบบนี้นะครับมันดูไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์อย่างที่เราเคยรู้จักกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากๆในช่วงประมาณก่อนเหตุการณ์14ตุลาคม2516เนี่ยเข้าใจว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยก็ไม่สามารถจะอยู่เมืองไทยได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าถูกแรงกดดันจากจอมพลประภาสจารุเสถียรถึงแม้ว่าท่านอาจารย์ป่วยจะมีความสัมพันธ์อันดีกับจอมพลถนอมกิตติขจรซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นก็ดีเนี่ยนะครับแต่ว่าอาจารย์ก็ถูกอิทธิพลของอำนาจนิยมของผู้ปกครองรัฐไทยทำให้ต้องไปลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในประเทศอังกฤษคนจำนวนมากเลยนอกเหนือจากจะจดจำท่านอาจารย์ป่วยในข้อเขียนที่เรารู้จักกันดีนะครับจากคันมานดาถึงเชิงตะกอนเนี่ยเราคงไม่ลืมนะฮะจดหมายของนายเข้มเย็นยิ่งถึงผู้ใหญ่ทำนุ
ท่านอาจารย์ป่วยใช้นามรหัสของท่านในสมัยที่ท่านเป็นเสรีไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมาเขียนจดหมายถึงจอมพลถนอมประท้วงเรื่องการรัฐประหารเมื่อปี2514เป็นเรื่องโด่งดังมากๆเลยนะครับผมว่าตรงนั้นน่ะที่อาจารย์ป่วยได้ก้าวขึ้นมาเป็นบุคคลที่บอกว่าเฮ้ยเราเล่นเกมยึดอำนาจแล้วยึดอำนาจอีกรัฐประหารแล้วรัฐประหารอีกไม่เคารพกฎเกมไม่เคารพรัฐธรรมนูญพยายามที่จะเป็นประชาธิปไตยมันไม่ได้แล้วนะครับผมว่าตรงเนี้ยที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของอาจารย์ป่วยที่ทำให้ท่านกลายเป็นบุคคลที่ให้ความหวังกับเราแล้วในที่สุดเราก็ทราบดีใช่ไหมครับว่าอาจารย์ป่วยนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์14ตุลาคม2516แล้วเนี่ยท่านก็กลับมาเมืองไทยท่านก็ได้รับเสนอเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยซึ่งได้คะแนนเสียงอย่างท่วมท้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข้าราชการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนักศึกษานะครับท่านขึ้นมาเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2ปีเต็มจากประมาณช่วง2517มา2518แล้วก็คือ2519เมื่อเกิดเหตุการณ์6ตุลาคม2519ช่วงเนี้ยที่ผมคิดว่าอาจารย์ป่วยจะโดดเด่นมากๆนะครับต้องบอกว่าประเทศไทยก็โชคร้ายอ่ะนะครับคนดีเมืองไทยยังไม่ต้องการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนแบบท่านปรีดีพนมยงค์ก็ดีนะครับจอมพลป.พิบูลสงครามก็ดีนะครับคนแบบอาจารย์ป่วยก็ดีแล้วคนหลังๆจำนวนมากเลยนะครับที่ต้องถูกอำนาจนิยมเผด็จการผลักไสไล่ส่งให้ออกไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยผมว่าอาจารย์ป่วยก็ตกอยู่ในสภาวะการเช่นนั้นนะครับผมใช้คำว่าอาจารย์ป่วยนั้นเป็นผู้บาดเจ็บคนแรกๆในเหตุการณ์6ตุลาคม2519นะในขณะที่นิสิตนักศึกษาประชาชนจำนวนหนึ่งถูกสังหารชีวิตไปอย่างเหี้ยมโหดอะไรทำนองนั้นนะครับอันนี้เป็นที่เรามีเอาไว้เตือนใจเรานะครับว่าตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยทำอย่างไรสังคมไทยจะรักษาคนแบบนี้เอาไว้นะคือพูดกันตรงๆแล้วเนี่ยผมว่ามองกลับไปในเรื่องของอาจารย์ป่วยมองกลับไปในเรื่องของอาจารย์ปรีดีพนมยงก็ดีนะฮะมองมาใกล้ๆตัวของเรานะผู้คนจำนวนมากเลยซึ่งถูกกระบวนการของผู้มีอำนาจรัฐไทยเนี่ยเบียดให้ตกเวทีไปบางคนสูญเสียชีวิตบางคนต้องไปลี้ภัยการเมืองอยู่ในต่างประเทศบางคนก็ยังต่อสู้อยู่เนี่ยทำอย่างไรเราจะออกจากบ่วงกรรมอันนี้ยิ่งตอนนี้นะครับผมว่ากรณีของคนรุ่นใหม่เจเนเรชัน Z กำลังขึ้นมาผู้นำใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกตั้งกทม.ซึ่งเพิ่งมีมาไม่นานนี้นะฮะมีเรื่องของคุณชัดชาติอะไรทำนองนี้ทำอย่างไรคนพวกนี้จะอยู่รอดตลอดฝั่งไม่ประสบเคราะห์กรรมอย่างที่อาจารย์ป่วยเคยประสบครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่มากของสังคมเราครับเมื่อจะตายก็ขออย่าให้ตายอย่างโง่ๆอย่างบ้าๆคือตายในสงครามที่คนอื่นก่อให้เกิดขึ้นตายในสงครามกลางเมืองตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ตายเพราะน้ำหรืออากาศเป็นพิษหรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษอาจารย์ตั้งข้อสังเกตได้น่าสนใจนะครับคุณค่าหรือคุณลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของอาจารย์ป่วยอึ้งภากรที่ผมสัมผัสได้จากการศึกษาประวัติศาสตร์ในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็คือความกล้าหาญทางจริยธรรมนะครับอย่างที่อาจารย์ชันวิทย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับก่อน6ตุลาคม2519ที่เรารู้กันดีว่าอาจารย์ป่วยต้องหนีภัยการเมืองลี้ภัยออกไปเพราะว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์ชันวิทย์ได้ปูพื้นให้เราเห็นนะครับก่อนที่จะมาถึง6ตุลาเนี่ยก่อนหน้านั้นไปอีกนะครับก่อนที่ในยุคสมัยของจอมพลถนอมกิตติขจรนะครับหลังจากที่อาจารย์ป่วยอึ้งภากรเขียนจดหมายในเข้มเย็นยิ่งประท้วงการรัฐประหาร2514อาจารย์ป่วยก็ต้องลี้ภัยไปเป็นศาสตราจารย์รับเชิญที่อังกฤษอยู่ช่วงหนึ่งนะครับตั้งแต่ปี1415จน16ถึงกลับมาได้มาเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์ก็ประมาณ2ปีเนี่ยนะครับก็ต้องลี้ภัยการเมืองออกไปอีกจนล้มป่วยเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ในภาวะความเงียบนะครับอยู่อีก22ปีจนถึงแก่อนิจกรรมไปตอนที่อาจารย์ป่วยเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์ครับอะไรเป็นผลงานสำคัญของอาจารย์ป่วยในช่วงเวลาสั้นๆประมาณ2ปีนั้นครับอาจารย์เวลาเราพูดถึงอาจารย์ป่วยเนี่ยเรามักจะนึกถึงตำแหน่งอธิการบดีธรรมศาสตร์
ทั้งที่จริงๆอาจารย์ป่วยก็เป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์สั้นมากเลยแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เป็นหมุดหมายสำคัญในชีวิตอาจารย์ป่วยเลยครับงานที่อาจารย์ป่วยทิ้งเอาไว้เนี่ยนะครับในด้านที่มันเห็นชัดเป็นรูปธรรมเนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่คลองหลวงรังสิตอันนี้เป็นโครงการใหญ่ของธรรมศาสตร์คือเดิมธรรมศาสตร์เนี่ยตั้งใจว่าจะขยายไปมีวิทยาเขตที่2ที่เป็นนิด้าปัจจุบันนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยในช่วงหนึ่งเนี่ยอาจารย์ป่วยดำเนินการที่จะแลกเปลี่ยนที่ดินกันแล้วไปลงหลักปักฐานเอาไว้ที่ปทุมธานีเป็นธรรมศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยที่เรามักจะเรียกว่าธรรมศาสตร์รังสิตอะแต่ความจริง อยู่ในบริเวณที่เรียกว่าคลองหลวงปทุมธานีอันนี้เป็นมรดกที่อาจารย์ป่วยทิ้งไว้แต่ว่ามรดกซึ่งมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยคือผมคิดว่าเป็นมรดกของคนที่เป็นคนดีเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่สมถะมีความกล้าหาญทางจริยธรรมผมว่าอันนี้เป็นสิ่งซึ่งหายากมากๆนะครับอย่างที่ผมพูดไว้ในรายการก่อนหน้านี้ก็คือว่าคนแบบนี้เนี่ยก็คล้ายๆคนรุ่นของผู้ก่อการปฏิวัติ2475นะครับที่จากไปโดยไม่มีมนทินเกี่ยวกับการคอร์รัปชันไม่ได้ร่ำรวยเป็นร้อยเป็นพันล้านอาจารย์ป่วยนั้นมีบ้านเก่าๆเป็นเรือนไม้อยู่ที่ซอยอารีซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่นะครับมันเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านไม่มีความละโมบถึงแม้ว่าโอกาสของท่านมีมากมายมหาศาลนะครับคือรวมความแล้วนี่คือตัวอย่างทั้งในแง่ของวัตตะปฏิบัติทั้งในแง่ของคุณธรรมทั้งในแง่อะไรก็ตามหายากจริงๆนะครับผมว่าอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นจุดที่ทำให้อาจารย์ป่วยกลายเป็นคนพิเศษในสังคมไทยได้ครับใช้คำแบบอาจารย์อมมานสยามวาลาเนี่ยท่านก็จะเรียกอาจารย์ป่วยว่าเป็นคนตรงในประเทศคดในบริบทของสังคมไทยซึ่งไม่ค่อยเอื้อให้คนอย่างอาจารย์ป่วยมีตำแหน่งแห่งที่ได้เนี่ยอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นเบื้องหลังของอาจารย์ป่วยครับหรือเป็นแรงผลักดันให้อาจารย์ป่วยสามารถเป็นคนตรงหรือเป็นคนดีอย่างที่เราพูดกันอยู่ได้ครับอาจารย์สงสัยว่าอาจจะเป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตของอาจารย์ป่วยก็ได้ผมว่าภริยาครับผมคิดว่าแม่มเนี่ยน่าจะมีอิทธิพลต่อความคิดของอาจารย์ป่วยมากๆภริยาของอาจารย์ป่วยเป็นคนอังกฤษแล้วก็เป็นคนที่เราเรียกได้ว่าเป็นแพซิฟิสต์คือเป็นคนที่รักในสันติเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอาจารย์ป่วยอยู่อังกฤษเป็นนักเรียนอังกฤษอาจารย์ป่วยสมัครเป็นทหารเพื่อจะเข้ารบกู้ชาติเป็นเสรีไทยความจริงแม่มของอาจารย์ป่วยเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับแต่เขาสามารถจะอยู่ด้วยกันได้ด้วยการที่ถึงแม้จะไม่เห็นด้วยแต่ก็ยอมรับความเห็นต่างกันผมไม่เคยพบแม่มอะนะตอนที่ผมไปเยี่ยมอาจารย์ป่วยที่ลอนดอนหลังจากที่ท่านไปลี้ภัยที่อังกฤษเนี่ยผมก็ไปถึงบ้านท่านในวันที่แม่มนั้นไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่เคยพบนะไม่เหมือนอาจารย์สุรักษ์อาจารย์เสน่ห์เนี่ยก็เป็นคนซึ่งอายุอานามใกล้ๆกับอาจารย์ป่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้พบกับภรรยาของท่านนะครับแต่ผมเนี่ยเดาเอาจากการคุยกับพรรคพวกเพื่อนฝูงของอาจารย์ป่วยรุ่นเดียวกันนะบอกว่าอาจารย์ป่วยต่างกับนักเรียนนอกในรุ่นเดียวกันเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของครึ่งหนึ่งของชีวิตคือผมคิดว่าในง่ายหนึ่งนะฮะเราอาจจะมองข้ามกันไปว่าในชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะฮะส่วนใหญ่มันอยู่กับใครบางคนแล้วบางทีใครบางคนนั้นอ่ะอาจจะเป็น a better half เป็นอีกครึ่งหนึ่งที่ดีกว่าก็ได้ผมสงสัยอันนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าความสำเร็จของอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เพราะตัวอาจารย์อย่างเดียวอะมันต้องอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตของอาจารย์ครับครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับภรรยาของอาจารย์ป่วยชื่อมาร์เกรตนะครับเป็นคนซึ่งหาประวัติยากมากนะครับตอนที่ผมพยายามจะค้นประวัติคุณมาร์เกรตมาเขียนหนังสือเขียนบทความนี่ก็หาแทบไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าสัมภาษณ์จากคนที่เกี่ยวข้องหลายๆคนรวมถึงเมื่อสักครู่นะครับคุณฟังก็ได้ยินจากอาจารย์ชันวิทย์แล้วเนี่ยนะครับว่าคุณมาร์เกรตภรรยาอาจารย์ป่วยเนี่ยเป็นคนสำคัญที่มีอิทธิพลต่อชีวิตอาจารย์ป่วยมากนะครับทำให้อาจารย์ป่วยเป็นคนสมถะเป็นคนตรงแล้วก็มีอิทธิพลทางความคิดกับอาจารย์ป่วยด้วยนะครับเรื่องสันติวิธีเรื่องแนวคิดซึ่งไม่ใช้ความรุนแรง
อันเนี้ยก็จะปรากฏในความคิดอาจารย์ป่วยนะครับอย่างที่เราเห็นกันเรื่องสันติประชาธรรมเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อคิดสำคัญที่อาจารย์ป่วยพยายามจะเสนอว่าหลักประชาธิปไตยหรือประชาธรรมของท่านเนี่ยเราเรียกร้องต่อสู้มาโดยสันติวิธีได้เท่านั้นนะครับมาโดยความรุนแรงเราจะรักษาสิ่งที่เรียกว่าประชาธรรมหรือประชาธิปไตยเหล่านี้ไว้ไม่ได้อีกด้านนึงของอาจารย์ป่วยครับอาจารย์ซึ่งเป็นงานที่อาจารย์มาสานต่อภารกิจอยู่ครับมูลนิธิคงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ครับอาจารย์ป่วยก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นตั้งแต่2009ครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับอาจารย์คือผมคิดว่าธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์ป่วยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์รุ่นแรกนะครับปี2477เนี่ยนะฮะตั้งธรรมศาสตร์เนี่ยอาจารย์ป่วยก็มาสมัครเพราะนั้นอาจารย์เป็นนักศึกษารุ่นที่1แล้วก็เรียนจบภายใน3ปีนะฮะหลักสูตรตอนแรกอะธรรมศาสตร์บัณฑิตเนี่ยอาจารย์ป่วยจบภายใน3ปีอาจารย์ก็ต้องคุ้นเคยกับคำสอนใช่ไหมครับคือมันเป็นคำบรรยายของอาจารย์ในรุ่นแรกเนี่ยท่านปรีดีพนมยงค์ได้ยกสมบัติเกี่ยวกับโรงพิมพ์และแท่นพิมพ์ของท่านเนี่ยให้กับมทก.แล้วมีคนซึ่งเป็นอยู่ในทีมงานของอาจารย์ปรีดีคืออาจารย์วิจิตรลุลิตานนท์ท่านก็เคยเป็นผู้บริหารของธรรมศาสตร์เป็นเลขาธิการก็เอาคำบรรยายของอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยในรุ่นแรกๆเนี่ยมาตีพิมพ์แล้วก็ส่งไปขายให้นักศึกษานะฮะเพราะนั้นคุณอยู่อุดรคุณอยู่อุบลคุณอยู่ขอนแก่นคุณอยู่นครศรีธรรมราชอ่ะคุณก็ซื้อไปอ่านแล้วคุณก็มาสอบมันก็แปลว่ามันไม่มีตำราทางด้านการศึกษาอย่างแท้จริงใช่ไหมครับอาจารย์ป่วยก็เข้าใจประเด็นนี้อย่างดีนะอาจารย์ป่วยในฐานะเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัย London School of Economics and Politics เนี่ยนะครับอาจารย์ก็รู้ดีว่าตำราเนี่ยตำราจริงๆที่มันเป็นเท็กซ์บุ๊กเนี่ยมันสำคัญแค่ไหนต่อความเจริญก้าวหน้าของวิชาการดังนั้นอาจารย์จึงตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาก็ตั้งขึ้นมาโดยหน่วยงานอิสระแล้วอาจารย์ก็ไปเจรจาขอทุนสนับสนุนมาจากมูลนิธิ Rockefeller ได้มาก้อนแรกสมัยนู้นเมื่อปี2500กว่าๆน่ะ1ล้านบาทก็เอามาฝากธนาคารไว้แล้วก็เอาดอกเบี้ยมาตีพิมพ์หนังสืออะไรทำนองเนี้ยก็ทำกันมาอย่างเงี้ยก็แก๊กๆนะครับออกหนังสือไม่กี่เล่มหรอกนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นหนังสือที่มันเป็นตำราเรียนทางด้านสังคมศาสตร์ทางด้านมนุษยศาสตร์ขึ้นมาเน้นสังคมกับมนุษย์ดังนั้นหนังสือรุ่นแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นตำราหนักๆมากๆเลยอ่ะแต่ในตอนหลังเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับความสนับสนุนต่อเพราะว่าหลายๆมูลนิธิมองเห็นว่าเอ้ยนี่บทบาทแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีนะฮะในเมืองไทยดังนั้นเราจึงได้โตโยต้าญี่ปุ่นโตโยต้าญี่ปุ่นเข้ามาสนับสนุนนะแล้วผลักดันให้เราสนใจเรื่องเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Southeast Asia อุตสาคเนอาเซียนอะไรเนี่ยนะครับโตโยต้าญี่ปุ่นมันต่อด้วยโตโยต้าไทยแลนด์เพราะฉะนั้นเราก็ทำงานกันมาอย่างเงี้ยนะครับได้ผลิตตำรามีการจัดสัมมนาอะไรเยอะแยะนะครับที่ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเท่าไหร่เพราะตอนหลังเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยที่ได้มาจากการมีเงินฝากมันก็น้อยลงใช่ไหมฮะดอกเบี้ยแต่ก่อนมันเคยมากมายมหาศาลเดี๋ยวนี้มันแทบไม่มีอ่ะมันก็พึ่งไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นที่มาของมูลนิธิโครงการตำราแต่ถ้าพูดอย่างตรงๆปัจจุบันเนี่ยนะครับคุณกสิดิษฐ์ซึ่งเป็นกรรมการอยู่กับเราเนี่ยก็คงทราบดีว่าตอนนี้เงินทุนช่วยเหลือเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วนะเรามาเจอวิกฤตการโควิดอะไรทำนองนี้เราก็จะแทบเอาตัวไม่รอดที่ผมอยู่เป็นประธานต่อมาเนี่ยนะครับรักษาตัวให้รอดปลอดภัยไปก่อนนะครับเอาหนังสือเก่าๆมาเลหลังขายให้มีเงินเดือนสำหรับพนักงานซึ่งเหลืออยู่สองสามคนเราก็ทำงานน้อยลงทำงานเพียงจันทร์อังคารพุธพฤหัสวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ปิดคนที่สั่งซื้อหนังสือมาเราก็บอกว่าเราขอส่งเพียง2วันเท่านั้นนะครับวันอังคารกับวันพฤหัสเพราะว่ามันจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายก็ต้องรอดูไปนะครับว่าเราจะรอดวิกฤตครั้งนี้อย่างไรนะวิกฤตมันมีทั้งด้านโรคภัยไข้เจ็บโรคหาโควิดเนี่ยด้านนึงแต่อีกด้านนึงมองในอีกด้านนึงมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกนะครับในแง่ที่ว่าหนังสือเก่าๆของเราซึ่งมันขายไม่ค่อยได้เนี่ยมันเป็นตำราหนักๆเล่มหนาๆอย่างสมมติว่าเรื่องเดือน
กรกฎาคมเนี่ยใช่ไหมฮะมันมีวันชาติอเมริกันมันมีวันที่เกี่ยวกับอาจารย์ป่วยอะไรทำนองเนี้ยผมก็คิดว่าหนังสือพวกเนี้ยซึ่งปกติมันขายไม่ค่อยได้มันกลับมาขายได้แล้วที่ผมประทับใจมากๆก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยอ่านหนังสือเยอะมากอย่างไม่น่าเชื่อเรามักจะบ่นว่าคนไทยไม่อ่านหนังสือคนไทยไม่ซื้อหนังสืออะไรเนี่ยแต่ปรากฏการณ์อันนี้มันแปลกก็คือมีคนสนใจมันทำให้ผมรู้สึกค่อยหายใจออกหน่อยนะฮะแต่แน่นอนละเรื่องของอนาคตของโครงการตำราของอาจารย์ป่วยเนี่ยเราจะอยู่รอดไปหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนส่วนใหญ่ต้องการแสงสว่างหรือไม่คำขวัญที่เรามักจะใช้อยู่ก็คือนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีให้เราจะนำสังคมได้เนี่ยเราต้องมีแสงสว่างทางปัญญาครับอาจารย์พูดถึงบทบาทของมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจนะครับย้อนกลับไปถึงประวัติความเป็นมาอาจจะเป็นตั้งแต่ว่าเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นสิ่งซึ่งติดค้างในใจอาจารย์ป่วยนะครับตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือที่ธรรมศาสตร์เรายังไม่มีตำราวิชาการแบบนี้ผ่านไปผมเข้าใจว่าถ้านับตั้งแต่อาจารย์ป่วยเป็นนักศึกษา2477อาจารย์ป่วยกลับมาเป็นคณบดีเศรษฐศาสตร์ก็2507นะครับผ่านไป30ปีอาจารย์ป่วยกลับมาเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ก็ยังเห็นว่ายุคนั้นก็ยังไม่มีตำราอะไรนะครับอาจารย์ป่วยก็กลับมาส่งเสริมให้มีการผลิตตำราทางวิชาการขึ้นมานะครับจนในที่สุดมีมูลนิธิชื่อโครงการตำราเนี่ยนะครับผลิตหนังสือต่างๆทั้งหนังสือแปลแล้วก็หนังสือที่นักวิชาการไทยเขียนขึ้นนะครับผมก็อยากจะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ชันวิทย์ครับผมก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งนะครับที่ได้อ่านหนังสือโครงการตำราตั้งแต่อยู่มัธยมปลายนะครับโลกของประวัติศาสตร์การเมืองไทยของผมก็เปิดขึ้นมาจากการอ่านหนังสือโครงการตำราเนี่ยนะครับทั้งของอาจารย์ชันวิทย์เองนะครับประวัติการเมืองไทยสยาม2475ถึง2500ปฏิวัติ2475นะครับที่อาจารย์เขียนร่วมกับอาจารย์ธำรงศักดิ์หรือแม้กระทั่งหนังสือของอาจารย์ทักษ์เฉลิมเตระนานะครับการเมืองระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์อะไรแบบนี้แน่นอนนะครับหนังสือวิชาการเหล่านี้เวลาอ่านใหม่ๆมันอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับมันยากพอสมควรสำหรับเด็กซึ่งเพิ่งเริ่มอ่านนะครับผมอ่านหนังสืออาจารย์ตอนอยู่ม.4 อะไรแบบนี้นะครับแต่เวลากลับมาอ่านอีกทีนึงตอนอยู่มหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็สนุกไปอีกแบบนะครับเราก็เรียนรู้อะไรต่างๆมากขึ้นก็เข้าถึงการตีความการวิเคราะห์เหล่านี้ได้มากขึ้นนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกภารกิจด้านหนึ่งที่อาจารย์ป่วยได้ทิ้งไว้ให้กับสังคมไทยนะครับเวลาเราพูดถึงอาจารย์ป่วยครับพูดถึงจักรคันมาดาถึงเชิงตะกอนพูดถึงความหวังพูดถึงคุณภาพชีวิตครับอาจารย์เห็นอนาคตสังคมไทยจากชีวิตเรื่องราวของอาจารย์ป่วยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ป่วยยังมีอิทธิพลต่อพวกเรามากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับมนุษย์เนี่ยมันต้องการตัวอย่างนะครับมันต้องการบทเรียนต้องการตัวอย่างผมว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยความว่าความเป็นอมตะของอาจารย์ป่วยก็คือการที่ท่านแสดงให้เห็นว่าคนเราควรจะอยู่อย่างไรจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนผมว่าถ้าเราอ่านและทำความเข้าใจกับข้อเขียนสั้นๆอันนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางสำหรับชีวิตของเรานะครับฟังจากกสิดิษฐ์ว่าเริ่มอ่านตั้งแต่อายุ10กว่าใช่ไหมฮะอยู่ม.5เลยครับประมาณม.4 ม.5ครับอาจารย์ผมอ่านตอนอยู่มัธยมปลายครับมันก็ประหลาดนะผมไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็เดินเข้ามาที่ผมแล้วก็ถามว่าอาจารย์ชาญวิทย์ใช่ไหมผมก็บอกว่าใช่เพราะว่าผมสวมหน้ากากเขาก็ไม่แน่ใจอ่ะเขาก็เลยบอกว่าสวัสดีครับดีใจมากที่ได้พบอาจารย์ผมตามอ่านหนังสืออาจารย์อยู่ผมบอกว่าเอาแล้วคุณคือใครเขาก็แนะนำตัวเองว่าเขาชื่ออะไรแล้วเขาบอกว่าเขาเรียนสาธิตธรรมศาสตร์เอ๊ะมันก็แปลกนะเขาบอกว่าเขาอยู่ม.5 เขาอยากเรียนประวัติศาสตร์แล้วเขาก็อ่านหนังสือของมูลนิธิโครงการตำราแล้วที่มันผมสะดุดใจก็คือว่าเอ๊ะเขาเดินมาคุยกับผมเนี่ยเขาไม่มีเครื่องแบบเขาบอกเขาเรียนสาธิตธรรมศาสตร์แต่เขาไม่มีเครื่องแบบแต่เขาเป็นนักเรียนที่สนใจอ่านไกลกว่าเมื่อผมอายุ15ผมก็ว่าเอออันนี้หรือเปล่า มรดกของอาจารย์ป่วยที่ทั้งตั้งโครงการธรรมดาเอาไว้มันมหัศจรรย์นะครับครับดีใจ เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งคนอาจจะไม่ได้นึกถึงนะครับงานที่อาจารย์ป่วยทำไว้ในแง่การเผยแพร่วิชาความรู้ผ่านหนังสือตำรับตำราทางวิชาการนะครับก็เป็นสิ่งซึ่งยังอยู่คู่กับสังคมไทยนะครับโดยเฉพาะตัวมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เองเนี่ยนะครับก็มีหนังสือวิชาการมากมายนะครับทั้งที่เป็นการเมืองไทยเรื่องประวัติศาสตร์ในอาเซียนนะครับ
เรื่องเอเชียตะวันออกเรื่องญี่ปุ่นต่างๆนานาเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับก็สามารถหาได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับหรือว่าจะติดต่อไปที่มูลนิธิโดยตรงก็ได้นะครับก็มีเว็บไซต์อยู่มี Facebook อยู่นะครับอันนึงเนี่ยต้องอย่าลืมว่าเราขึ้นเป็น e-book ไว้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องซื้อนะครับกดเข้าไปนะครับเราเขียนว่า textbookproject.org นะฮะ textbooks มี s ด้วยนะครับ textbooksproject.org ตรงนั้นน่ะมีหนังสือเป็นร้อยๆเล่มเลยนะครับที่เราขายก็ขายไปนะฮะแต่ว่าใครที่อยู่ไกลๆหรือใครที่คิดว่าอ่านเอาเองจากอีบุ๊กของเราหรือปริ้นเอาไปก็ได้นะครับอยู่ต่างประเทศก็ได้อะไรทำนองนี้นะครับเราทำเอาไว้แล้วครับครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชันวิทย์มากเลยครับที่มาเล่าเรื่องอาจารย์ป่วยให้ฟังนะครับถึงแง่มุมมิติที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิคงกระตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับพูดถึงการที่อาจารย์ป่วยสนับสนุนให้มีการผลิตตำราผลิตหนังสือนะครับรวมไปถึงบทบาทบุคลิกของอาจารย์ป่วยนะครับแง่มุมที่มีชีวิตชีวานะครับอาจารย์ป่วยที่เป็นคนดีเป็นต้นแบบให้กับคนในสังคมไทยอาจารย์ป๋วยที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่ต้องเผชิญกับภัยทางการเมืองอยู่ตลอดนะครับแต่ก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับเป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีแล้วเราก็เชื่อว่าอาจารย์ป๋วยจะยังเป็นอมตะนะครับให้คนรุ่นหลังได้รู้จักแล้วก็ได้เข้าถึงความคิดสืบสานภารกิจและความหวังที่มีต่อสังคมไทยต่อไปนะครับขอบคุณอาจารย์ชันวิทย์มากนะครับสวัสดีครับทั้งหมดนี้นะครับคือรายการรอยจารึกบันทึกสยามนะครับเกี่ยวกับอาจารย์ป๋วยอึ้งภากรชาวไทยคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast นะครับทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice